กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะในช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนลูกค้ามาลงแล้ว1เจ้านะคะ0900899995นั่นเองนะคะใครสนใจก็โทรมาได้นะคะแบมแบมก็เซเว่นนะคะเผยดราม่าเรื่องระบบเสียงงานประกาศรางวัลนะคะกลายเป็นดราม่าดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อศิลปินชาวไทยนะคะอย่างน้องแบมแบมก็เซเว่นได้ออกมาโพสต์นะคะถึงงานประกาศรางวัลงานหนึ่งที่ในงานดังกล่าวเนี่ยได้จัดตั้งที่ต่างประเทศใช่ไหมเป็นครั้งแรกและประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่สุดอลังการงานนี้แต่ในงานเนี่ยกลับมีปัญหาบ่อยทั้งระบบเสียงไม่ดับที่นั่งบางโซนก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะทำให้แบมแบมเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะคะข้อความผ่านทางเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาทวิตเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า X ใช่ไหมฮะว่าแปลเป็นภาษาไทยว่านี่คือระบบเสียงที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมล่าสุดได้เจอเจ้าตัวนะคะก็ขอถามกับเรื่องดังกล่าวสักหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าถามว่าเสียใจไหมงานแรกที่ราชมังของตนมันเป็นงานอย่างนั้นตนเสียใจแล้วก็เสียดายรู้สึกดีที่หลายคนชื่นชมว่าตนกล้าพูดในสิ่งที่ทำให้มันดีขึ้นนะคะแต่อีกใจก็รู้สึกกังวลเหมือนกันเพราะมันจะกลายเป็นว่าตนเนี่ยบ่นเยอะเสียวๆเหมือนกันเพราะมีแต่บริษัทใหญ่ๆแต่ยังไงคนดูก็ต้องมาก่อนเพราะถ้าไม่มีคนดูบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นก็จะไม่มีอะไรเลยต้องเอาผู้บริโภคเป็นหลักนะคะดีใจที่เป็นกระบอกเสียงพูดแทนคนดูเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปนะคะน้องแบมบอกนะคะแล้วก็คนดูเนี่ยแป๊บนึงนะเขาบอกคนดูเดี๋ยวนี้เนี่ยดูเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันระบบแสงสีเสียงเสื้อผ้าได้เหมือนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่มาแค่มาเต้นก็พอใจแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ควรที่จะทำให้ดีกว่าคนอื่นทำให้ออกมาดีที่สุดอันนี้เป็นคำกล่าวของแบมแบมนะคะก็อตเซเว่นนะคะเห็นว่าจะมีการรวมตัวกันอีกสักรอบหนึ่งใช่ไหมวงนี้ก็เป็นขวัญใจดิฉันนะคะมาที่ข่าวคุณแม่ของดิฉันนะคะพี่เอสุภชัยนะคะวิทย์สิ้นชื่อนะคะทำไมคุณแม่เกิดอะไรขึ้นเผยนาทีล้มนะหงายหน้าฟาดอาบเลือดนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะกลางดึกนะคะเมื่อไม่นานมานี้สำหรับผู้จัดการคนเก่งนะคะพี่เอสุภชัยนะคะนักปั้นมือทองของเมืองไทยหรือดาราสาวน้องใหม่ของวงการบันเทิงทำเอาวิทย์สิ้นชื่อนะคะถึงขั้นเลือดอาบหน้ามีโอกาสได้เจอนะคะเอลิซานะคะชื่อใหม่ในวงการทีป๊อปชื่อเอลิซากูยอมเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเล่านาทีล้มหน้าฟาดขอบเตียงกลางดึกนะกำลังเดินไปเปิดไฟจะไปปิดไฟนอนกำลังที่จะเดินไปปิดไฟนอนอยากจะกระโดดลงเตียงแบบนางเอกละครแต่ดันพลาดนะคะเลือดอาบหน้านะคะเอ็นขาอักเสบยังโชคดีไม่หนักมากนาทีนั้นเนี่ยบอกกับตัวเองว่าจะตายไม่ได้กำลังปั้นเด็กใหม่ยังไม่ดังเลยนะคะหมอสั่งห้ามนะคะหมอสั่งห้ามยืนบนส้นสูงนานแต่ทำไม่ได้เพราะตนรู้งานคาดอีก2เดือนคงจะหายเป็นปกตินั่นเองนะคุณผู้ชมขานะคะคุณแม่ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเราไม่ใช่เด็กสาวนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะล้มเลิมไปนี่ไม่ได้นะคะภาระคุณแม่เยอะนะคะน้องๆในบ้านก็หลายคนศิลปินดาราที่ยังไม่ดังก็อีกหลายคนน้องๆนักข่าวที่คุณแม่อุปการะก็หลายคนที่ช่วยเหลือคอสตูมดูแลเรื่องสุขภาพเขาก็อีกหลายคนถ้าคุณแม่เป็นอะไรไปเนี่ยคนเกินครึ่งวงการจะต้องเสียใจนะคะห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดนะคะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ใครสนใจลงโฆษณาก็0900899995พักสักครู่ค่ะผมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ